ไม่น่าจะเลื่อนอีกอุ๊งอิ๊งแจงพ่อกลับไทยไม่เกี่ยวการเมืองปัดตอบดีลลับฮ่องกงคลิปอุ๊งอิ๊งเข้าพักร่วมส.ส.เพื่อไทยอวยพรวันเกิดทักษิณชินวัตรแจงพ่อกลับไทยไม่เกี่ยวการเมืองเป็นเรื่องครอบครัวปัดตอบดีลลับฮ่องกงลั่นไม่รู้เพราะอยู่เมืองไทยเมื่อเวลา 19:15 นวันที่26กรกฎาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเดินทางเข้าพักเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณร่วมกับส.ส.พักเพื่อไทยพร้อมเปิดเผยกรณีโพสต์เฟซบุ๊กระบุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคมนี้ว่าตนตั้งใจไว้แล้วว่าจะเขียนว่าอะไรซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วที่จะโพสต์บอกก็รู้สึกตื่นเต้นซึ่งจริงๆคุณพ่อก็ตั้งใจแล้วว่าอยากจะกลับมาก่อนหน้านี้แต่ติดวันหยุดจึงหาวันที่เหมาะสมหลังจากที่โพสต์ไปก็ขอขอบคุณกระแสตอบรับที่จะต้อนรับคุณพ่อแม้คุณพ่อจะอยู่ไกลแต่คิดว่าท่านน่าจะได้เห็นฟีดแบคเรื่องนี้และคงดีใจมากๆซึ่งเราก็รู้สึกดีใจแทนคุณพ่อเมื่อถามว่าที่เคยบอกว่าต้องประเมินสถานการณ์การเมืองให้นิ่งก่อนแต่ตอนนี้มีการกำหนดวันชัดเจนแล้วถือว่าประเมินสถานการณ์นิ่งแล้วใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคุณพ่อเป็นคนประเมินว่าจะอย่างไรซึ่งตนคิดว่าท่านอาจจะรอไม่ไหวแล้วแม้ก่อนหน้านี้เคยบอกว่ากลับในเดือนกรกฎาคมวันนี้คิดว่าคงอยากกลับมาแล้วและสถานการณ์คงนิ่งขึ้นแล้วช่วงนี้น่าจะกลับได้นางสาวแพทองธารชินวัตรผู้สื่อข่าวถามอีกว่าก่อนหน้านี้มีการระบุว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยขณะนี้ยังมีความเป็นห่วงเรื่องอะไรหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นห่วงตลอดอยู่แล้วเพราะไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการที่เขาจะกลับมาซึ่งเรื่องนี้คุณพ่อเป็นคนจัดการเองทั้งหมดตนมีหน้าที่บอกประชาชนและสื่อมวลชนอย่างที่ลง Facebook และ Instagram แค่นั้นอ่านข่าวด่วนอิงโพสต์ทักษิณประกาศกลับไทยวันที่10สิงหาคมลงสนามบินดอนเมืองเมื่อถามว่ากำหนดการจะไม่เลื่อนใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่คิดว่าจะเลื่อนนะคะเมื่อถามว่าทำไมต้องเลือกสนามบินดอนเมืองนางสาวแพทองธารกล่าวว่าคุณพ่อน่าจะมาเครื่องบินส่วนตัวส่วนเรื่องการประสานกับทางการนั้นตนไม่แน่ใจวันเกิดนางสาวแพทองธารยังตอบคำถามช่วงวันที่นายทักษิณกลับมาเป็นช่วงที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีพอดีว่าคุณพ่ออาจจะคาดเดาว่าทุกอย่างน่าจะจบลงในเวลาที่ค่อนข้างจะสงบลงหรือไม่ซึ่งน่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าเมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกลับมาของนายทักษิณในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการเมืองหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าอย่างที่เคยเขียนบอกว่าตั้งแต่ปี2565แล้วที่คุณพ่อยืนยันว่าอยากกลับก็เหมือนเดิมเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องของการเมืองแน่นอนท่านออกไป17จะ18ปีแล้วเมื่อถามว่าจะไปรับด้วยตนเองเลยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคิดว่าถ้าเมืองไทยก็ไปรับที่สนามบินแน่แต่ดูก่อนยังไม่แน่ใจยังไม่ได้แพลนไว้เมื่อถามว่าคุณพ่อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าใช่ค่ะกลับเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าบินไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อที่จะดีลร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยยอมถอยเรื่องมาตรา112ค่ะนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่ทราบเพราะตนอยู่เมืองไทยอ่านข่าวทักษิณเคลื่อนไหวแล้วทวีตแรกหลังประกาศกลับเมืองไทย10สิงหาอ่านข่าวธนาธรโผล่เข้าพักก้าวไกลหลังมีข่าวสะพัดบินไปดีลลับทักษิณ
ที่ฮ่องกงอ่านข่าวอดีตกกต.ฟันธงทักษิณกลับบ้านเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลดีดก้าวไกลไปทำงานถนัดพิธาโดนอีกปปช.ลุยสอบขายที่ดินปราณบุรี14ไร่ราคา18ล้านแต่ขายถูกแค่6ล้านปปช.ลุยสอบพิธาขายที่ดินแปลงงาม14ไร่เศษปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์แจ้งมูลค่า18ล้านแต่ขายแค่6ล้านระบุขอดูข้อเท็จจริงก่อนเมื่อวันที่26กรกฎาคม2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้มีหนังสือขอให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พรรคก้าวไกลส่งสำเนาเอกสารรายละเอียดคำพิพากษาศาลแพ่งที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นว่านายพิธาน่าจะส่งมาเพิ่มเติมให้กับปปช.แล้วจริงๆส่งล่าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเป้ปช.ตรวจสอบทรัพย์สินก็ตรวจสอบไปไม่เกี่ยวกับเรื่องขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และศาลรัฐธรรมนูญบางคนส่งมาล่าช้ากว่าปกติก็ต้องดูเจตนาแต่หุ้นไอทีวีของนายพิธาแค่ 42,000 หุ้นเทียบกับทรัพย์สินของเขามีเป็น100ล้านบาทคิดว่าปกปิดหรือไม่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นายนิวัติชัยกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีการขายที่ดิน14ไร่เศษอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยแจ้งมูลค่าที่ดินกว่า18ล้านบาทแต่ขายไปในราคาเพียง6ล้านบาทจะมีการตรวจสอบหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าคงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนถามที่มาที่ไปว่าทำไมที่ดินถึงมูลค่าลดลงเป็นที่ดินแปลงเดิมใช่หรือไม่เพราะปกติที่ดินมีแต่จะปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องราคาพึงพอใจมูลค่าอาจจะปรับเปลี่ยนแต่ต้องขอตรวจสอบก่อน